โยทัศน์วรรณรับพี่สาวอดีตสามีเข้าคฤหาสน์โยทัศน์วรรณรับพี่สาวอดีตสามีมาดูแลเข้าคฤหาสน์ดูแลเหมือนคนในครอบครัวหลังจากสรพงษ์ชาตรีจากไปเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาด้านลูกสาวขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวทพร้อมด้วยอดีตภรรยาโยทัศน์วรรณสนิวงศ์ณอยุธยาก็ได้พาพี่สาวของสรพงษ์มาอยู่ด้วยกันแล้วทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ท่านเหงาเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศน์วรรณและขวัญพิมพ์อักษรอยู่แล้วเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศนวรรณและขวัญพิมพ์อักษรเรียกว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของครอบครัวนางชั้นเทียมเสวทอายุ81ปีพี่สาวสรพงษ์ชาตรีเผยเสียใจที่สุดหลังทราบเรื่องน้องชายโดยนางชั้นบอกว่ารู้สึกเสียใจเพิ่งไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลแต่สรพงษ์ไม่ค่อยคุยส่วนตัวสวดมนต์ทุกวันไม่คิดว่าจะจากเร็วเช่นเดียวกับนายอเนกพดุงฤทธิ์ซึ่งเป็นหลานก็บอกว่าเสียใจมากและจะทำให้บ้านพี่สาวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์เพื่อระลึกถึงสรพงษ์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้ออกมาโพสต์รูปภาพของคุณแม่โยทัศนวรรณที่ได้พาเพื่อนสนิทอย่างดวงใจหฤทัยการมาเยี่ยมพี่สาวสรพงษ์ที่บ้านพร้อมกับร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่รูปได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายซึ่งงานนี้ทางด้านหลานสาวขวัญพิมพ์อักษรยังได้แอบแซวคุณป้าด้วยว่าสวัสดีวันพระใหญ่วันนี้คุณป้าสวยไหมคะแต่งตัวไปทำบุญเบอร์สกาไปเลยทาแป้งเบอร์3เราไปด้วยนะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะคุณป้าเอาโคมไฟพกพาสุดฮอตของเราไปถวายพระด้วยค่าใครที่โอนมาแล้วฝากป้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดภาพวินาทีสุดท้ายเรียกว่ายังคงโศกเศร้าและจะอยู่ในใจในความทรงจำของลูกสาวคนนี้ตลอดไปล่าสุดขวัญพิมพ์อักษรก็ได้โพสต์ภาพยืนกอดคุณป้าส่งคุณพ่อสรพงษ์ชาตรีเป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากที่ขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวของสรพงษ์ชาตรีได้แชร์โพสต์นี้ออกไปก็มีแฟนคลับทั้งของสาวขวัญและแฟนคลับของคุณพ่อสรพงษ์เข้ามากดไลค์พร้อมกับส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย